สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดฮือฮาสาวประกาศขายบ้านเขียนตัวโตขายด่วนจะเลิกกับผัวเรียกด้วยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างมากเมื่อเพจเฟซบุ๊กทำไมถึงเจ๊งได้ออกมาเผยภาพของป้ายโฆษณาที่ติดตรงเสาไฟซึ่งติดอยู่ในหมู่บ้านเพื่อนของทางเพจที่ได้ถ่ายพร้อมส่งมาให้ โดยเป็นป้ายประกาศขายบ้านหลังหนึ่งแต่เมื่ออ่านดูในป้ายดีๆบอกเลยว่าพีิกทุกประโยคโดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของบ้านโดยทางเพจระบุว่ามิติใหม่ของป้ายโฆษณาขายบ้านบอกเหตุผลในการขายที่ชัดเจนย้ำว่าบ้านใหม่สวยและดีแต่มีเหตุจำเป็นจริงๆที่ต้องขายอย่างน้อยๆใครเดินผ่านเห็นป้ายก็ต้องอ่านละครับซึ่งในป้ายโฆษณาดังกล่าวได้เปิดเผยเหตุผลที่ต้องขายบ้านว่า จะเลิกกับผัวขายด่วนหมู่บ้านราม1 1 8บ้านยังใหม่มากบ้าน3.5ชั้นหน้ากว้าง6เมตร 27ตารางวา245่า245ตารางเมตร3ห้องนอน4ห้องน้ำมีส่วนหลังบ้านพื้นที่ใหญ่เหมือนบ้านเดียวราคาโกรธผัว10.69ล้านบาทโทรเบอร์ผู้ช่วยเป็นตุด๊ดไม่ใช่ชู้ทั้งนี้หลังจากเรื่องราดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจเป็นอย่างมากงานนี้ทำเอาหาสนันทั้างโซเชียลเลยทีเดียวพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ